ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกที่มีปริมาณน้ำสะสมเกินความจุล้นสปิลเวย์นะคะทำให้ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำนั้นไหลผ่านอำเภอทุ่งเสลี่ยมเข้าสู่อำเภอศรีสำโรงบริเวณตำบลบ้านซ่านหมู่1บ้านคลองป่าไผ่ท่วมบ้านกว่า50หลังและพื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่ประชาชนต้องอาศัยเรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านขณะนี้ผู้ประสบอุทกภัยเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารเพราะว่าการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากและระดับน้ำที่ท่วมก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงค่ะก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือนะคะขณะเดียวกันจังหวัดสุโขทัยยังเร่งประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำยมค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปไว้ในที่สูงและปลอดภัยรวมทั้งสั่งการให้ท้องถิ่นได้เตรียมแผนป้องกันทั้งวางกระสอบทรายไว้เป็นแนวกั้นน้ำค่ะ